ไอตัวนูกันดั้มมันก็คู่กับซาซูบี้ตัวนี้สวัสดีโอ้ยป่วยสวัสดีครับทุกคนเด้เฮ้ยไม่ได้พลาดรีวิวตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะจริงๆตอนแรกอะเราเคยแกะกล่องตัวมาสเกตไปแล้ว okay. เราก็เคยคิดว่า RG มันออกมามันก็เหมือนกันมันน่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามีคนขอร้องอยากให้รีวิวแกะกล่องตัว RG ตัวนี้นะซึ่งเป็นนูกันดั้มนิวกันดั้มอะไรนี่แหละนะชื่อแล้วแต่คนจะเรียกนะอ้าวโอเควันนี้ก็เลยทำตามความเรียกร้องนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเทียบเทียบกันด้วยกับตัว RG เห็นเขาบอกว่าเป็น MG ย่อส่วนนะสำหรับ RG ตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดจะไงเดี๋ยวเอามาชนชนกันเลยมาดูมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับนูกันดั้มตัวนี้เอ้า RG นี่ฮะกล่องมันเป็นอย่างงี้งี้เด้เปียวไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะตัวนี้นะผลิตออกมาใหม่นะครับเป็นบันไดสีฟ้าแล้วรายละเอียดก็น่าจะดี RG เป็น1ต่อ144นะฮะแล้วก็ปี2019เลย RX93 นะฮะ New Gundam Amuro Reuse Mobile Suit for New Thai เนี่ยแกะดูดีกว่าแกะดูดีกว่าปั๊บเข้าให้นี่ข้างในกล่องมันก็เป็นกล่องใหญ่ๆเหมือนกันนะ RG กล่องใหญ่1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุงนะฮะเดี๋ยวมาแกะดูแล้วก็คู่มือการประกอบนะมันจะเป็นแบบนี้นะโอเคตัวนี้นะสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนะเรามาดูนับแผงกันดีกว่านะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นงานละเอียดอีกทีอีกอันนึงเลยนะอ่ะแกะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะก็มีนี่นะครับเรามานับแผงกันดีกว่า1แผง2แผง3แผง4แผง5แผง6แผง7แผง8แผง9แผง10แผง11 12 13แผงนะครับผมสำหรับตัวนูกันดั้มตัวนี้ RX93 ตัวนี้นะเอ้ยนี่เรามาดูแต่ละแผงนี่มันเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมมันเป็นสีเหลืองนะสำหรับส่วนแบบส่วนหัวส่วนรายละเอียดของมันก็ตามตัวนะครับเพราะตัวมันเนี่ยมันมีสีขาวสีเทาสีน้ำเงินเข้มสีเหลืองนะก็มีแบบส่วนหน้าอกนะฮะอันนี้นะต่อไปส่วนมือนี่เห็นไหมนี่แล้วพวกข้อต่อนะครับอันนี้ส่วนกระโปรงชุดเกาะนะฮะรายละเอียดถือว่ามาดีนะฮะอันนี้คือฟินพันแนลมันนะฮะสีน้ำเงินเข้มนะฮะอันนี้คือข้อต่อของมันนะฮะอันนี้คือฟินพันแนลเหมือนกันแล้วก็ชุดเกาะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกส่วนโล่กับส่วนชุดเกาะรอยต่อชุดต่อของมันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโล่ด้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกชุดเกาะเหมือนกันนะครับในส่วนที่มันเป็นสีน้ำเงินที่อยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ชุดเท้าอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดเกาะด้านในแล้วก็ชุดเกาะที่เป็นสีเทานะฮะแล้วก็นี่ชุดเกาะสีขาวโล่อุปกรณ์นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วนี่ดูสติกเกอร์ของมันโอ้โหมันจะเยอะอะไรประมาณนี้วะสติกเกอร์อันนี้ต้องมี3ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะอ้าวโอเคเราไปดูดีกว่าว่ารายละเอียดมันจะดีแค่ไหนสำหรับ RG ตัวนี้นะRX93 มีกันดั้มหรือนูกันดั้มอะไรก็แล้วแต่นะหน้าตามันหล่อๆก็คือสำหรับใครหลายๆคนที่งบไม่เยอะสำหรับไป MG ก็มาไป RG ก็ได้รายละเอียดน่าจะดีเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับนูกันดั้มสปีดบิลไปดูเลยครับ yeah. ไปดูเลยครับไปดูเลยThank you.
ล้วนะครับสำหรับ RG ตัวนี้นะ EFFX นะฮะ Armorial Reuse Mobile Suit for New Thai นี่นะฮะพลาดการรีวิวไปเลยนะฮะก็เลยเอามารีวิวใหม่ละกันนะฮะซึ่ง RG เนี่ยไม่เคยรีวิวแล้วก็คือว่าตอนนั้นน่ะที่ไม่ได้รีวิวก็เพราะว่าเราทำมาสเกตไปแล้วนะฮะแต่ก็อยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันคือ MG ย่อส่วนนะเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวจริงของ MG เนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัว RG ตัวนี้นะฮะตัวนี้มันก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์มาให้มีปืนบาซูก้ามีปืนนะครับมีบีมไรเฟิลมา2อันนะครับแล้วก็มีโล่นะฮะเป็นไงหล่อมาล่ะแต่ตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแปลงร่างให้เป็นสีเขียวไม่ได้ okay. นะครับเหมือนกับตัวแบบมาสเกตแต่แค่นี้ก็ถือว่าหล่อเหมือนกันเฟี้ยวเหมือนกันจ้าบเหมือนกันต่างกันที่ขนาดนะฮะก็คือว่าข้อแตกต่างของมันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็น่าจะทำท่าแอคชั่นประมาณ 3-4 ท่าอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งกันดั้มแอคชั่นเบสมันไม่ได้ให้มานะครับผมเอ้าโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กแล้วก็จุดขยับของมันว่ามันจะเป็นไงแล้วก็เขาให้ดงให้ดาวนะแล้วเอาซาซาบี้มาเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนดูหล่อๆก่อนว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของตัวของมันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันอ้าวไปดูกันเลยเลยครับเป็นไงเสร็จแล้วอันนี้นะอย่าไปมองอันนี้นะอันนี้มันเป็น MG นะเอามาเปรียบเทียบกันเฉยๆออกไปไกลก่อนนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มาดูอย่างนี้ดีกว่านี่เมื่อกี้ไปดูภาพอินเสิร์ตแล้วเป็นไงบ้างฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกแล้วเลยว่ามันก็สวยนะถ้าเกิดเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วมันมีข้อแตกต่างของมันอยู่แล้วนะแต่ถามว่าคนที่ยังไม่มี MG เนี่ยเขาบอกว่า RG ถามว่าดีไหมเฟี้ยวบอกได้เลยว่าเฟี้ยวอยู่แล้วนะแต่แค่มารีวิวย้อนหลังให้ดูว่ามันมีข้อแตกต่างมันมีความเท่คนไม่มี MG ผมบอกได้เลยมึงต้องจัดและจัดเดี๋ยวนี้หรือใครมีแล้วก็ไม่ว่ากัน okay. เพราะว่าผมมารีวิวช้าไปเองผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวนะดูข้างลงข้างหลังนะเห็นไหมเท่รายละเอียดมาดีนะก็สมที่ว่ามันเป็น RG อ่ะนะฮะมาดูที่จุดขยับของมันดีกว่าแยกชิ้นส่วนกันเลยดีกว่าอะเรามาดูเอวก่อนละกันเอวนะครับนี่นะฮะกระโปรงมันเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยขยับได้นะเหมือนเป็นบอลจอยนะครับผมหน้าขยับได้นะครับนะหลังขยับได้นะฮะตัวนี้มันจะแปลงร่างไม่ได้เหมือนกับตัวใหญ่นะครับอ่ะเรามาดูแขนอันเนี้ยแขนมันเนี้ยไหล่เนี่ยไหล่สวมเข้าไปที่แขนนะฮะก็คือใส่อันนี้เข้าไปนะฮะอ่ะเรามาดูตรงนี้อุ่นได้นะฮะความแข็งแรงของมันนะงอเนี่ยนี่งอเป็นแบบนี้เลยปึ๊บ1 สเต็ปแบบนี้งอได้แบบนี้เลยนะถามว่าแน่นไหมแน่นดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้เข้าไปดันเข้าไปตรงนี่แบบนี้
เปรี้ยวสองข้างก็จะเหมือนกันนะครับปั๊บตรงนี้ขยับได้นะไหล่ตรงนี้ขยับได้อ่ะมาที่หัวหัวเนี่ยตรงนี้ข้างในเนี่ยมันก็ขยับได้แบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็หัวเนี่ยก็เป็นบอลจอยดันเข้าไปปุ๊บนะนะหมุนได้รอบนะก้มได้เยอะเลยนะเปรี้ยวเอวนี่เอวนี้เนี่ยขยับได้เห็นไหมอ่ะเอวเอวขยับได้นะครับอ่ะแขนเนี่ยยกมาถึงนี้งอนี่อย่างนี้เลยนี่นะฮะอ่ะต่อไปเอวเสียบเข้าไปปับนะเอวส่วนล่างนะหมุนได้นะครับเอวส่วนบนก็หมุนได้ขยับได้แบบนี้นะครับขาอ่ะเท้าก่อนเท้านี่นี่บิดบิดซ้ายขวาแทบจะไม่ได้เลยนะแต่ตรงนี้งุ้มได้แบบนี้นี่เป็นสเต็ปแบบนี้นะฮะนะข้างหลังตรงนี้ขยับได้นิดเดียวนะครับตรงนี้นี่มีสเต็ปด้วยนะมีสเต็ปด้วยนะดูใหม่ดูใหม่นี่ขยับได้แบบนี้ปึ๊บนะฮะปึ๊บเรามาใส่ด้านข้างเลยสองข้างก็เหมือนกันหลุดเลยอ่ะนี่นะขาก็จะประมาณนี้อ่ะเรามาดูขาขากลางได้อย่างนี้ครับขากลางได้อย่างนี้เลยครับเตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้เตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วใส่หุ่นแล้วงอได้แค่ไหนงอได้แค่นี้นะครับนี่แหละครับจุดขยับของเขาถามว่าแข็งแรงไหมตัว RT ก็ถือว่าจับขยับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ฝืดมากไม่ได้แน่นมากบางจุดนะพวกกระโปรงเนี่ยก็กระโปรงหน้ากระโปรงหลังก็แน่นนะกระโปรงข้างไม่ค่อยแน่นเพราะมันเป็นบอลจอยนะครับผมอ่ะเสร็จโดยรวมแล้วคือประกอบกับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่คือว่าน้ำหนักของอุปกรณ์หลังให้ตัวมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันนะฮะมันอาจจะทำให้จัดท่ายืนน่ะยากแต่ถามว่ายืนได้ไหมยืนได้เลยนะฮะก็ไอตัวนี่ตัวข้างหลังของมันเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสวยนะคือรายละเอียดใช้ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็เจ๋งดีเจ๋งดีสำหรับตัวนูกันดั้มนิวกันดั้มอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าความสูงของมันถ้าเกิดตัวหัวของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 17.5 เซนนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดรวมอุปกรณ์ของมันแล้วอยู่ที่ประมาณ24เซนนะฮะสำหรับตัวนูกันดั้มตัวนี้นะครับผมตัวนูกันดั้มหรือนิวกันดั้มตัวเนี้ย5ดาวนะเรามาให้ดาวกันดีกว่าถ้า5ดาวผมจะให้อยู่ที่ดาวไปเลยให้5ดาวอีกแล้วแม่งให้5ดาวกับทุกตัวเลยบางคนบอกไม่ใช่ครับแล้วแต่ตัวนี้ถามว่าดีไหม1ดีจุดขยับดี2รายละเอียดดี3สติกเกอร์เยอะดีนะฮะ4ล่องเยอะดีนะฮะ5อุปกรณ์มีมาให้ไม่ว่าเป็นปืนเป็นมีดเป็นฟินแพนเนลโล่ปืนมีให้มาทั้ง2อันนะบีมมีให้มา2อันนะฮะจุดขยับสติกเกอร์ล่องโดยรวมยืนได้โอเค5ดาวถือว่าโอเคแล้ว okay. ในราคาเพียงพันไปปลายนะฮะสำหรับตัวนี้นะนูกันดั้มหรือนีกันดั้มเอ้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง MG กับ RT จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตนี่ไม่มีอะไรมากนะสำหรับ2ตัวนี้นะรายละเอียดโดยรวมของมันนะเนี่ยคือถ้าเกิดตั้งแต่ส่วนหัวเนี่ยเห็นมั้ยขาวมันให้มาไม่เหมือนกัน2เนี่ยรายละเอียดสติกงสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับการดีไซน์นะฮะโดยรวมของมันคือใช่เลยนะฮะล่องเรื่องรายละเอียดตรงเนี้ยเนี่ยที่มันผิดแปลกจากกันไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องของการดีไซน์ไปกันอย่างไวๆขาเขออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือน 100% นะเนี่ยดูนะโล่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะตาโล่มันอาจจะเป็นเรื่องของการอยู่คนละโหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไอตัวเนี้ยมันแปลงร่างเรืองแสงเป็นสีเขียวตามล่องได้นะฮะดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมไอตรงเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของสติกเกอร์นะมันก็ไม่ได้ 100% เนี่ยอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างที่ขาตรงนี้เนี่ยดูนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันขยับได้2อันเลยตรงเนี้ยมันขยับได้แค่อันเดียวนะฮะซึ่งรายละเอียดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวMG เนี่ยมันมีเยอะกว่า okay. มันมีเยอะกว่ามันราคามันก็แพงกว่า
ตัวมันก็ใหญ่กว่าอย่าไปซีเรียสนะฮะซึ่งถ้าเกิดบางคนบอกเฮ้ยผมชอบแค่ RG หรือว่ามีทุนทรัพย์สำหรับแค่ RG ผมบอกว่าแม่งก็หล่อโคตรหล่อแล้วหล่อประดับเหลือเลยนะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะผมบอกได้เลยบทสรุปแล้วว่าเท่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับมันถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยมันคือMG ย่อส่วนซึ่งใช่ผมก็ยอมรับว่ามันคือใช่ MG ย่อส่วนแต่มันไม่ทั้งหมด 100% okay. นะฮะมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด 100% เว้ยมันจะมาบอกว่าย่อส่วนมันเป็นไปไม่ได้มันแค่ย่อส่วนรายละเอียดมันไม่ได้มาเต็มทั้งหมดมันไม่มีรายละเอียดมาเหมือนกัน100ทั้งหมด 100% นะฮะจะมาบอกว่าย่อส่วนมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่คือว่าถ้าโดยรวมแล้วถ้าหลักสําหรับ RG ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันผมถือว่าเท่แหลมจัดจัดเลยจัดเดี๋ยวนี้นะครับในราคาไม่แพงนะอ่ะก็ถือว่าสรุปเลยก็กันว่าโดยรวมของมันถือว่าดีถือว่าเด็ดถือว่าโดนจัดไปนะฮะเท่ดีสำหรับตัวนูกันดั้มตัวนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยเดี๋ยวไปจัดท่าสวยๆให้ดูกันอีกนะอีกสักท่า2ท่านะฮะแล้วก็มาเปรียบเทียบเดี๋ยวถ่ายรูปเปรียบเทียบระหว่าง2อันแล้วก็นี่เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดเต็มๆไปเลยแน่ไม่ต้องกลัวของกูเองไม่ได้ยืมใครมาไอ้ค้นมาจากในกล่องเลยนะมันคู่กันอย่างงี้นี่อย่างงี้รีวิวอะไรมันก็ได้อย่างงี้แหละครับของตัวเราเองนะไอ้ตัวนูกันดั้มมันก็คู่กับซาซูบี้ตัวนี้นี่สำหรับตัวนี้นะสเกลมันก็จริงๆแล้วเขาทำออกมามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเนี่ยสำหรับ2ไซส์นี้นี่อันนี้คือคู่ปรับกันนี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวมาจัดฉากสวยๆกันดีกว่านะเสียงอะไรวะมาวิกอ้อนเหรอนี่เท่จริงๆเท่จริงๆเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวจะสับสนนะวันนี้เรารีวิวตัวนี้ดูกันดั้มตัวนี้นะครับมาสุดท้ายนะครับน้ำความสูงโดยรวมของมันทั้งหมดอยู่ที่24เซนถ้าใครจะทำชั้นก็อยู่ที่ประมาณ25 26เซนขึ้นไปนะครับผมสำหรับ RG ตัวนี้นะฮะนูกันดั้มสวยสวยชอบนี่มันต้องยืนคู่กันอยู่ในตู้แบบนี้นะจัดท่าสวยๆนะเงยเฟี้ยวไปเลยทีเดียวโอเคไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะอุตส่าห์ไปหาไอ้ตัวนี้มาเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วก็ไปได้ไอ้2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกับไอ้นี่ชุดนี้เป็นชุด RG ชุดนี้เป็นชุด MG นะโอเคถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์พูดอีกแล้วนะครับพูดหลายรอบแล้ววันนี้แล้วก็ใครอยากให้ทำตัวไหนก็แนะนำมานะครับคนที่แนะนำมาไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะครับเราก็จะไปหามานะถ้าเกิดสมมุติว่าไปเจอที่ไหนก็จะจัดมาให้นะเขาอ่านคอมเมนต์ทุกอันนะถ้าอ่านช้าหรือว่าตอบช้าหรือว่าอะไรก็แล้วกราบขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวภาพอินเสิร์ตสวยๆจากนูกันดั้มตัวนี้นะเดี๋ยวจะจัดคู่นี้ถ่ายอินเสิร์ตนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมไม่กดข้ามโฆษณานะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะจ๊ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้พูดเยอะนะกูเนี่ย
ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบโบนัสแท็กโบนัสแท็กเมื่อกี้ดูภาพอินเสิร์ตไปแล้วจัดมาเปรียบเทียบกันแล้วนี่เอาสเกลเดียวกันมาจัดฉากให้ดูเลยนะแจกแบบเท่ๆเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะอินเสิร์ตสวยๆเลยแบบต่อสู้กันนะก็มีปัญญาทำได้แค่นี้นะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะทำมันจัดแอคชั่นยากเหมือนกันนะฮะฉากเราก็ไม่ได้ใหญ่นะพื้นที่จำนวนจำกัดเอางี้เหรอไปดูเลยเอ้าปิดไฟเอ้มืดไปเลยมืดไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผม